พบกันอีกครั้งค่ะกับจารุการ์ Channel ค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกระดูกหมูต้มเล้งกันค่ะค่ะทำไปด้วยกันกับจารุการ์ Channel นะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเตรียมส่วนผสมก่อนค่ะนะคะส่วนผสมของเราก็เดี๋ยวเตรียมหั่นนะคะแล้วก็ไปเก็บมะนาวกันค่ะซอยพริกจินดาแดงนะคะเป็นเล็กๆไว้เลยค่ะค่ะแล้วก็ปอกกระเทียมนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะหั่นผักชีไว้ค่ะแล้วก็หั่นพริกไว้นะคะหอมหัวใหญ่ค่ะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมไว้ค่ะหั่นผักชีหูกระต่ายไว้เลยค่ะค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่กระดูกหมูค่ะรวมถึงสันคอหมูหั่นสี่เหลี่ยมด้วยค่ะต้องใส่น้ำให้ท่วมตัวหมูนะคะเพราะว่าเราจะได้ใช้เวลาเคี่ยวนานค่ะอย่างน้อยก็ต้อง2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะรากผักชีประมาณ3รากค่ะเราใส่ขนอก้อนหมูประมาณ2ก้อนนะคะแล้วก็ใช้เกลือประมาณ1ช้อนชาค่ะหอมหัวใหญ่หั่นสี่เหลี่ยมใส่ลงไปเลยค่ะระหว่างที่เราเคี่ยวหมูนะคะเราจะไม่คนหมูนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดความคาวค่ะเขาก็จะตั้งให้ร้อนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟแรกๆใช้ไฟกลางก่อนค่ะพอเขาเดือดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆตามมาค่ะค่ะตั้งจนเดือดนะคะใช้ไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็เมื่อเดือดแล้วนะคะก็ให้ซ้อนฟองออกค่ะเพื่อที่น้ำซุปของเราจะได้ใสตั้งให้เดือดประมาณนี้นะคะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อที่ติดกระดูกเปื่อยยุ่ยค่ะเตรียมหั่นมะนาวรอไว้ค่ะตอนนี้กระดูกหมูของเรานะคะก็เคี่ยวมาได้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงแล้วค่ะความเปื่อยยุ่ยก็ยังน้อยอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะรีบทานนะคะก็เลยใช้ตัวที่เป็นสันคอหมูนะคะสามารถทานได้แล้วค่ะที่เหลือเราก็จะเคี่ยวต่อไปนะคะเคี่ยวได้3-5 ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะก็ดูว่าเวลาที่เราใช้ทัพพีนะคะแค่เนื้อออกจากกระดูกค่ะมันสามารถออกมาได้ง่ายไหมถ้าเกิดสามารถออกมาได้นะคะก็สามารถทานได้เลยค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราก็จะตักแล้วก็ปรุงน้ำซุปให้ดูก่อนนะคะเพื่อว่ารีบทานด้วยค่ะ
เมื่อเนื้อหมูของเราเปื่อยยุ่ยดีแล้วนะคะเราก็จะตักใส่ชามค่ะเอาเฉพาะตัวกระดูกขึ้นมานะคะค่ะตัวที่ตักขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นสันคอหมูค่ะซึ่งยุ่ยแล้วนะคะสามารถทานได้เลยค่ะผสมน้ำค่ะนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาก่อนไปเลยจ้าประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะบีบมะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะเราชิมเอาตามชอบนะคะอันนี้ให้ไป2ลูกเลยค่ะมะนาวสดๆจากต้นของเรานะคะเราก็จะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะผงนัวนิดหน่อยตามชอบค่ะตักน้ำตาลนิดนึงนะคะจะแล้วใส่พริกลงไปจ้าพริกจะแซ่บเลยนะคะเอาน้ำซุปนะคะแล้วเราก็ชิมก่อนนะคะกระดูกหมูอ่อนของเราร้อนจะได้จานนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาจานรองนิดนึงนะคะดูร้อนมากเรนของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปชิมกันนะคะกระดูกหมูต้มเรนของเราจ้ามาเลยค่ะอุ้ยอุ้ยลงเปิดดูต้มเรนนะคะเรามาชิมกันเลยค่ะสดน้ำก่อนนะคะเปรี้ยวซีดโดนใจค่ะหมูที่เราตุ๋นนะคะก็ใช้ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปเลยค่ะก็จะเปื่อยนะคะเรามีเป็นแบบชิ้นชิ้นข้างล่างก็มีนะคะอันนี้เป็นกระดูกก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะแทะจากกระดูกหรือว่าจะทานแบบเป็นเนื้อที่เราจะทานเป็นสี่เหลี่ยมก็มีนะคะที่เราทานเป็นสี่เหลี่ยมไปก็จะทานง่ายนะคะตัวกระดูกก็แทะได้ค่ะค่อยแทะไปนะคะก็ต้มไม่ยากนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการต้มนานนิดนึงค่ะอ่ะกินข้าว
ค่ะก็ขอจบคลิปนี้เลยนะคะสำหรับกระดูกต้มเล้งของเราค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำตามนะคะก็ต้มให้นานประมาณสัก5ชั่วโมงก็ได้ค่ะเขาก็จะเปื่อยยุ่ยแบบนี้นะคะพอดีอันนี้รีบทำรีบทานนะคะก็เลยต้มได้แค่2ชั่วโมงค่ะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ